เยื่อนครอปยอมรับและให้ความเคารพเป็นที่ปรึกษาที่ดีมีการเจาะลึกข้อมูลทุกอย่างการนำเสนอการเจรจาและการประเมินสถานการณ์ทั้งหมดอยู่ในตัวของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเลยครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้านะครับโดยผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ดูเหมือนว่าแฟนลิเวอร์พูลดูไม่ค่อยฮือฮากันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดีลเดียวที่มันเกิดขึ้นก็คืออิบราฮิมากัวราเต้เนี่ยย้ายมาตั้งแต่ช่วงนับเป็นเดือนแล้วนะครับก่อนที่จะปิดตลาด36ล้านปอนด์ครับดึงมาจากแอร์เบนไลฟ์ซิกนะครับแต่ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายหรือช่วงหลังจากการปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมีข่าวครับที่สร้างความสั่นสะเทือนได้เยอะเหลือเกินนั่นคือกรณีของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดครับผู้อำนวยการสโมสรที่กำลังจะหมดสัญญาลงในซีซั่นนี้นะครับและก็มีประเด็นว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ต่อสัญญาเพื่อจะย้ายไปทำงานหาความท้าทายใหม่ๆมันเลยเกิดความสงสัยเกิดขึ้นครับว่าความสำคัญของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดในฐานะการเป็นผู้อำนวยการเนี่ยมันมากมายขนาดนั้นเลยหรือและตัวเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่ทำไมได้รับการยอมรับมากเหลือเกินครับจากผู้คนในสโมสรลิเวอร์พูลคอนเทนต์นี้สำหรับแฟนหงแดงเลยนะครับมาดูกันหน่อยครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับลิเวอร์พูลจะสูญเสียอะไรไปบ้างกับการขาดหายไปของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดครับอันดับแรกเราต้องเริ่มต้นกันก่อนครับว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดคือใครนะครับถ้าตอบกันง่ายๆก็คือเป็นคนเบื้องหลังที่มีความสำคัญในระบบโครงสร้างของสโมสรลิเวอร์พูลครับชื่อของเขาเนี่ยปรากฏบนหน้าสื่อแล้วก็ถูกพูดถึงเนี่ยในช่วงสัก 4-5 ปีหลังที่ผ่านมาและท่านเน้นไปเฉพาะก็คือตั้งแต่เยนครอปเข้ามาทำงานนะครับเอ็ดเวิร์ดเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเหตุผลที่ถูกกล่าวถึงนะครับก็เพราะในฐานะการเป็นผู้อำนวยการกีฬาเนี่ยแหละครับเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังดีลสำคัญมากมายหรือเกือบทุกดีลของลิเวอร์พูลครับในยุคของเยนครอปนึกภาพได้เลยครับเอาแบบระดับบิ๊กเนมทั้งหลายแหล่ครับโมซาลาซาโดมาเน่บ็อบบี้ฟิมิโน่นะฮะเฟอร์จิลฟานไดฟาบินโยอาริสันเบเกอร์ทั้งหมดนี้เอ็ดเวิร์ดเป็นคนดีลหมดเลยครับหน้าที่ของเขาคือการมีชุดข้อมูลสำคัญครับที่ไว้วางใจได้แล้วก็มีการคิดวิเคราะห์ในแง่ของฝีเท้าและความเหมาะสมนอกจากนี้นะฮะเขายังต้องทำงานเกี่ยวกับตัวเลขสถิติต่างๆครับเพื่อนำมาคิดคำนวณในเรื่องการลงทุนด้วยว่าจะซื้อจะขายอย่างไรทำยังไงให้องค์กรได้ผลประโยชน์มากที่สุดนั่นคือหน้าที่หลักๆเลยครับเอ็ดเวิร์ดจึงเปรียบเสมือนคนประสานงานระหว่างฝ่ายทีมฟุตบอลหรือฝ่ายโค้ชก็คือจากเยนคล็อปนะฮะกับทีมฝ่ายบริหารครับเพื่อให้มองภาพเห็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมตำแหน่งของเขานะครับผู้อำนวยการกีฬาเนี่ยจึงสำคัญมากๆในยุคปัจจุบันนี้ครับเอ็ดเวิร์ดย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2010นะครับในยุคของดามิเอนโคมอลลี่ครับดึงเข้ามาร่วมทีมแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ในทีมเบื้องหลังก่อนครับเป็นพวกสมาชิกของ Transfer Committee หรือว่าคณะกรรมการการซื้อขายครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับตัวเองขึ้นมาครับถูกโปรโมทขึ้นมาเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคจนกระทั่งมาจบที่ตำแหน่งปัจจุบันก็คือผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาครับการเติบโตตรงนี้บอกชัดเจนเลยครับว่าคุณภาพเนื้องานและความละเอียดของเขาเนี่ยมีความสำคัญมากๆในระยะหลังครับและลิเวอร์พูลก็คิดถูกครับที่เชื่อในการตัดสินใจของเขาจนทีมนั้นกลับมาประสบความสำเร็จได้ครับอย่างไรก็ตามครับตามเนื้อข่าวนะครับหลังจากจบซีซั่นนี้ครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอาจจะอำลาทีมครับด้วยเหตุผลก็คือนั่นแหละครับต้องการความท้าทายแต่สิ่งที่ไม่น่าสนใจก็คือลิเวอร์พูลอาจจะต้องเจอความท้าทายใหม่ด้วยครับในช่วงที่ไม่มีเขาและมันก็น่าคุยกันต่อเนื่องครับว่าอะไรที่มันจะขาดหายไปถ้าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดออกจากทีมจริงๆอ่ะนะฮะอันดับแรกคนข้างกายของเยนครอปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยอันนี้หายไปแน่ๆครับฝีมือของเยนครอปเนี่ยคงไม่ต้องไปสาธยายอะไรมากมายครับแต่ว่าการทำงานแบบเป็นทีมครับในองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยถ้าจะให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพทุกคนต้องช่วยเหลือกันครับและความสัมพันธ์ระหว่างครอปกับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยคือสิ่งมีค่าจริงๆครับเพราะการสื่อสารของทั้งสองคนนี้อยู่ในระดับที่มองตาก็รู้ใจครับว่าแบบนั้นเลยครับถ้าเราสังเกตตลาดซื้อขายของลิเวอร์พูลในช่วง 4-5 ปีหลังนะครับจะพบเห็นวิธีการซื้อมีแนวทางชัดเจนมากๆคือต้องซื้อตัวที่มันตอบโจทย์กับความต้องการของทีมซื้อตัวที่สามารถจะพัฒนาได้ซื้อตัวที่มีทัศนคติที่ดีแม้ว่าบางคนอาจจะต้องใช้เวลาในการรอคอยก็ต้องยอมในเคสนี้ตัวอย่างชัดเจนก็คือเฟอร์จิลฟันไดซัมเมอร์2017เที่ยวไล่เที่ยวคืออยู่เลยครับลิเวอร์พูลต้องการ
เพียงแต่ว่าเมื่อได้รับชุดข้อมูลมามีที่ปรึกษาอย่างไมเคิลเอเวิร์ดครอปก็รู้ทันทีว่าฟันไดคือตัวเลือกแรกและตัวเลือกเดียวครับไม่มีตัวเลือกอื่นถ้าไม่ได้ฟันไดก็ไม่ซื้อดีกว่าแต่การเจรจาในครั้งนั้นมันอาจจะมีความผิดพลาดที่ลิเวอร์พูลแอบไปคุยกับเอเจนต์ส่วนตัวของฟันไดก่อนมันเลยทำให้ซาวด์แฮมป์ตันนั้นแทงเรื่องไปที่พรีเมียร์ลีกรวมถึง FA ครับสุดท้ายเนี่ยลิเวอร์พูลต้องยอมถอนทัพออกมาแล้วก็รอครับรอเพื่อเปิดตลาดในฤดูหนาวครับก็คือมกราคม2018แล้วก็ลุยอีกครั้งหนึ่งแม้ว่ามันอาจจะต้องจ่ายเพิ่มอีกพอสมควรนะครับจากการประเมินครั้งแรกเนี่ยช่วงซัมเมอร์2017เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 ล้านครับแต่พอมาถึงเดือนมกราคม2018เนี่ยกระโดดไปที่75ล้านปอนด์แต่ในเมื่อทุกคนเห็นพ้องต้องกันครับโดยเฉพาะครอปกับเอ็ดเวิร์ดชุดข้อมูลสถิติต่างๆมันการันตีเลยครับว่าฟันไดคือตัวเลือกแรกและตัวเลือกเดียวเพราะฉะนั้นต้องเอาให้ได้แล้วก็อย่างที่เห็นครับบิ๊กเวิร์ดกลายเป็นคีย์แมนสำคัญครับที่ทำให้ลิเวอร์พูลนั้นกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าต่อให้เวิร์ดนั้นมีชุดข้อมูลหรือมีอำนาจในการเจรจาต่อรองใดๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจหรือคำสั่งการเคาะดีลนั้นเนี่ยมันยังอยู่ที่เยนคล็อปครับเพราะฉะนั้นถามต่อครับว่าแล้วทำไมคล็อปถึงเชื่อมือหรือเชื่อในชุดข้อมูลของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดคำตอบมันอาจจะพูดเป็นวลีสวยๆก็คือตัวเลขและสถิติไม่เคยโกหกใครครับก่อนหน้านี้เราต้องยอมรับว่าเอ็ดเวิร์ดนี่คือเด็กเนิร์ดคนหนึ่งเลยนะฮะมีความสุขมากกับการได้ค้นคว้าหาข้อมูลเก็บสถิติตัวเลขต่างๆและเขาลงลึกมากๆครับในงานที่ทำแม้ว่าตัวเขานั้นไม่ค่อยได้ออกสื่อมากนักนะครับแต่เราพอจะมองออกครับว่าวิธีการทำงานของเขาเนี่ยด้วยผลงานของลิเวอร์พูลทั้งในและนอกสนามอาจจะคุยกับสื่อไม่เก่งครับแต่คุยกับเพื่อนร่วมงานและโดยเฉพาะกับเยนคล็อปเนี่ยคุยเก่งแน่ๆและได้ผลประโยชน์แน่ๆครับเอ็ดเวิร์ดมีทีมวิเคราะห์การซื้อขายและเก็บสถิตินักเตะในทีมครับรวมถึงยังเข้าใจสเปคนักเตะที่ทีมต้องการหลังจากได้รับงานสำคัญชิ้นนี้นะฮะเขาก็แต่งตั้งทีมงานของตัวเองขึ้นมามากมายครับและด้วยชุดข้อมูลและตัวเลขสถิติในความสามารถของเขาเนี่ยแหละครับมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับจนกระทั่งเยอร์เกนคล็อปยอมรับและให้ความเคารพเมื่อคุณได้ความเห็นจากเอ็ดเวิร์ดก็จะทำให้มองเห็นภาพได้มันกว้างขึ้นครับถ้าเปรียบเทียบเยอร์เกนคล็อปเป็นเล่าปี่นะฮะตัวละครเอกในสามก๊กเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนที่คอยแบบเคาะตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าลุยหรือไม่ลุยเอาหรือไม่เอาอ่ะนะครับความเห็นจากเอ็ดเวิร์ดก็คงเปรียบเทียบเหมือนความเห็นของขงเบงนั่นแหละครับเป็นที่ปรึกษาที่ดีมีการเจาะลึกข้อมูลทุกอย่างเจาะลึกอย่างละเอียดด้วยครับและทำให้ชุดข้อมูลที่ดูเข้าใจยากๆเนี่ยย่อยให้มันง่ายที่สุดครับแล้วก็ส่งต่อให้เยนคล็อปเพื่อเป็นคนตัดสินใจการทำงานแบบนี้ครับเข้าขารู้ใจเหลือเกินซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสายอาชีพไหนเนี่ยสำคัญมากๆนะครับถ้าคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ใส่ใจกับรายละเอียดให้ความสำคัญกับทุกปัจจัยนะครับมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับครอปต้องการอะไรเอ็ดเวิร์ดจะมีตัวเลือกสิ่งเหล่านี้เอามาวางบนโต๊ะให้เสมอหลังจากนั้นครอปก็แค่ฟังวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจครับทั้งหมดคือเหตุผลว่าทำไมลิเวอร์พูลจึงได้นักเตะที่เหมือนเป็นการซื้อแบบจิ๊กซอว์ถูกต้องตลอดเวลาแล้วก็ค่อยๆประกอบร่างกลายเป็นทีมที่ประสบเร็จในยุคปัจจุบันนี้ครับและถ้าเราจะเจาะลึกไปที่ตัวของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอีกนะครับนอกจากความสัมพันธ์ที่ดีกับเยนคล็อปแล้ววิธีการทำงานของเขานอกจากมีชุดข้อมูลตัวเลขสถิติแล้วการเจรจาครับการเจรจาดีลซื้อขายเนี่ยนะครับถูกยกย่องอย่างมากโอเคครับอาจจะมีฟานไดหรืออาร์ซอนเบเกอร์ครับที่ลงทุนในระดับตัวเลขสูงนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเป็นการซื้อเข้ามาในช่วงเวลาที่นักเตะเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้ก้าวไปสู่ระดับท็อปคลาสแต่มีการพัฒนาต่อเนื่องได้เหมือนเป็นการเลือกถูกตัวครับไม่ว่าจะเป็นแอดดี้โรเบอร์สันจากฮัลซิตี้ฮาวิเอเลียจากฟูลแลมโจโกเมสจากชาร์ตันครับจอห์นมาทิปนิสเซนฟรีมาจากชาลเก้ชื่อเหล่านี้เนี่ยดึงเข้ามาแต่ละคนไม่มีเกิน10ล้านปอนด์ครับหรือถ้าจะเอาอ่ะกลุ่มดาวดังครับโมซาลาซาโดมาเน่บ็อบบี้ฟิบิโน่อายุแต่ระดับ30ล้านปอนด์อัพขึ้นไปแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าการลงทุนในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยพวกเขายังไม่ได้กลายเป็นนักเตะระดับท็อปคลาสครับแต่ถูกดึงเข้ามาเพราะคาดการว่าทั้งหมดสามารถเติบโตได้ครับกลายเป็นนักเตะระดับโลกได้ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับถ้ามองวิธีการทำงานในเรื่องของการเจรจานะครับใส่นักเตะแต่ละคนเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกครับสำหรับเอ็ดเวิร์ดราคานี้เหมาะสมแล้วจริงๆหรือเปล่าซึ่งในเคสของนาบีเกต้าก็น่าสนใจครับทางไลฟ์ซิกเนี่ยยื่นคำขาดว่าต้องได้สักประมาณ60ล้านปอนด์เพียงแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดเข้าไปเจรจาเป็นการซื้อแบบล่วงหน้าครับดีลเสร็จแล้วแล้วก็ให้ทางไลฟ์ซิกนั้นยืมตัวไปก่อนแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆครับเช่นบอกว่าถ้าไลฟ์ซิกจบฤดูกาลในพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเกต้าจะมีค่าตัวอยู่ที่59ล้านปอนด์จบในพื้นที่ยูโรปาลีกจะลดลงเหลือ 52.75 ล้านปอนด์และหากจบต่ำกว่าอันดับ6ลงมาครับค่าตัวจะเหลือเพียงแค่48ล้านปอนด์สุดท้ายซีซั่นนั้นไลฟ์ซิกจบที่อันดับ6ครับ
มันเลยทำให้ได้จ่ายไปในเรทประมาณ 52.75 ล้านปอนด์จากที่ถูกคาดการณ์ว่าต้องจ่ายถึง60ล้านนะฮะมันเป็นการดีลเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าแล้วก็หามุมที่ทำให้ทีมนั้นได้ผลประโยชน์มากที่สุดโดยที่ลิเวอร์พูลนั้นยังได้ตัวนักเตะอย่างที่หวังไว้ด้วยครับนี่คือตัวอย่างของความละเอียดจากไมเคิลเอ็ดเวิร์ดครับและอาจจะเป็นเหตุผลใหญ่ครับที่ทำไมยูนิคอร์ปถึงรักในตัวของผู้บริการคนนี้นะครับครั้งนึงเนี่ยครอปเคยพูดถึงเอ็ดเวิร์ดบอกว่าผมชอบการทำงานแบบอาศัยแนวคิดของการใช้ผู้อำนวยการเพราะผมเคยทำงานในลักษณะนี้มาแล้วสมัยที่ตอนอยู่กับดอทมุนครับและผมก็พบว่ามันได้สร้างผลลัพธ์ในแง่บวกให้กับเราครับและทำให้เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้เร็วและไกลมากขึ้นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ถูกยกย่องครับก็คือการเข้าใจตลาดและเข้าใจองค์กรครับมันก็ย้อนกลับไปที่เดิมครับว่าเอ็ดเวิร์ดนั้นทำงานละเอียดมากครับส่งผลไปถึงเรื่องของการประเมินสถานการณ์ของสโมสรการประเมินราคานักเตะให้สัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกรณีของทิโมแวนเนอร์เห็นชัดนะครับเรารับทราบข่าวสารอยู่แล้วครับว่าแวนเนอร์กับลิเวอร์พูลนั้นตกเป็นข่าวกันมาอยู่เรื่อยๆครับถึงขั้นมีการเปิดเผยว่าคล็อปกับแวนเนอร์เนี่ยคุยกันแล้วด้วยซ้ำไปแต่พอเกิดสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นครับเศรษฐกิจมันไม่ไหวครับเอ็ดเวิร์ดเลยชี้แจงว่าควรต้องถอนซึ่งลิเวอร์พูลก็ถอนจริงๆครับแล้วก็ปล่อยให้เชลซีนั้นคว้าตัวทิโมแวนเนอร์ไปสิ่งที่เราต้องการจะสื่อก็คือทีมซื้อขายของลิเวอร์พูลนะครับเชื่อมั่นในการตัดสินใจและเห็นผลประกอบการของสโมสรในระยะยาวมาก่อนตัวของนักเตะครับซึ่งต่อให้ได้มาจริงๆแล้วก็ยังต้องมาแย่งตำแหน่งกับซาลาห์มาเน่ฟิมิโน่อีกไหนจะค่าตัวที่แตะระดับ50ล้านปอนด์หรือค่าเหนื่อยที่แวนเนอร์เรียกร้องมาถึง 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์มันสูงเกินไปครับกับสภาวะณตรงนั้นแล้วลิเวอร์พูลก็เลี้ยวใหม่ครับไปหาตัวเลือกใหม่กลายมาเป็นดิโก้โชตาในราคาแตะ40ล้านปอนด์ครับแถมค่าเหนื่อยอยู่ที่แค่ 90,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งผลงานก็เห็นแล้วนะครับว่าโชตาไม่ได้ขี้เหร่เลยครับนอกจากการซื้อแล้วการขายยังเป็นอีก1จุดครับที่หลายคนมองแล้วแบบเฮ้ยเจรจาได้ยังไงขายไปได้ในตัวเลขสูงขนาดนั้นได้ยังไงเพราะว่าหลายๆคนทั้งนักเตะสำรองนักเตะเยาวชนถูกปล่อยตัวไปในดีลที่แบบว้าวตัวเลขสูงมากครับมาบารูซาโก้27ล้านปอนด์คริสตองเบนเทเก้32ล้านปอนด์โดมินิกโซลันเก้25ล้านปอนด์นักเตะเหล่านี้คือสำรองหรือไม่ก็เป็นนักเตะดาวรุ่งที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสครับซึ่งพูดกันง่ายๆคือผลงานก็ยังไม่ได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับแต่ยังสามารถเจรจาทำเงินให้กับสโมสรได้แล้วก็ทำให้ทีมนั้นมีงบประมาณมากขึ้นนี่ยังไม่นับพวกแบบชุดเด็กๆจากอะคาเดมีอีกหลายคนนะครับแบรดสมิธเควินสจวตคีนาฮูเฟอร์ริอันบรูสเตอร์เชื่อเหล่านี้เนี่ยขายไปรวมๆแล้วเกือบ40ล้านปอนด์นะครับหรือถ้าจะเอาแบบมาสเตอร์พีซเลยครับก็คือดีลของฟิลิเป้กูตินโญ่ครับก็เรียกร้องโกงราคาเพิ่มเงื่อนไขออปชั่นต่างๆจนมูลค่ารวมที่บาร์เซโลน่าต้องจ่ายในการซื้อกูตินโญ่ก็คือ142ล้านปอนด์ซึ่งก้อนนี้แหละครับที่เอามาแปลเปลี่ยนไปเป็นการซื้อฟูจิฟันไดและอาร์สันเบเกอร์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเหลือเกินครับนั่นแหละครับทั้งหมดที่กล่าวมาคือทุกอย่างที่มันกำลังจะหายไปครับหากเอ็ดเวิร์ดออกจากลิเวอร์พูลจริงๆซึ่งเรายังไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นผลกระทบที่ลิเวอร์พูลรับมือมันได้หรือเปล่าแต่การทำงานของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยยืนยันชัดเจนครับว่าตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬานั้นต้องเป็นคนที่มีความสามารถมากขนาดไหนและต้องเป็นคนที่เก่งมากในการทำงานแบบนี้ครับโดยเฉพาะในเรื่องของชุดข้อมูลการนำเสนอการเจรจาและการประเมินสถานการณ์ทั้งหมดอยู่ในตัวของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเลยครับสิ่งนี้ไม่น่าสนใจก็คือถ้าเป็นจริงตามข่าวนะครับต้องรอดูครับว่าลิเวอร์พูลจะจัดการอย่างไรจะได้คนที่เก่งกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือสโมสรต้องคิดถึงผู้ชายคนนี้ครับนักเจรจามือทองและคนที่อยู่เบื้องหลังเกือบทุกดีลของเย็นคล็อปครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนั่นเองครับคิดยังไงบ้างกับคอนเทนต์นี้นะฮะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราด้วยนะครับเหมือนเช่นเคยครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram ครับรวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stand ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตาม Main Stand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast